สนับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu D-Max X Series วันนี้กับเส้นทางที่2ในโครงการการแข่งขัน Isuzu Inside Big Challenge นครปฐมเพชรบุรีค้นหานักขับประหยัดน้ำมันซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการขับรถของผมเลยทีเดียวทำให้ได้รู้ถึงพฤติกรรมในการขับขี่ทั้งในด้านการประหยัดน้ำมันช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งรวมระยะทางเส้นทางนี้อยู่ที่ 321.3 กิโลเมตรครับก็ได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการขับรถนะฮะเทคนิคการขับรถเพราะว่าปกติเราขับรถเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าแนวทางการให้ขับให้มันประหยัดจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดนะฮะอย่างวันนี้ก็มีระบบที่จะมาจับได้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันออกมาเป็นเชิงวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คันเร่งนะครับการเติมน้ำหนักคันเร่งการใช้เบรกน้ำหนักเบรกหรือว่าการควบคุมความเร็วอะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วทีแรกตอนขับเนี่ยผมนึกว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคแล้วนะแต่ออกมามีคนโอเคกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งมันก็บอกได้ละเอียดนะครับว่าเราเหยียบเบรกเท่าไหร่แล้วก็เห็นพฤติกรรมของเราเหยียบคันเร่งด้วยน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงระบบนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าการจะขับขี่ในชีวิตจริงเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้มันประหยัดได้ใช่ยังเหลืออีก2เส้นทางนะครับสำหรับเส้นทางหาดใหญ่นครศรีธรรมราชในวันที่6มิถุนายนและเส้นทางเชียงใหม่ลำปางในวันที่20มิถุนายนลูกค้าอิซูซูนั้นสามารถทำสถิติประหยัดน้ำมันได้อย่างงดงามในรุ่นนะคะ 3,000cc ทำได้ถึง 24.23 กิโลเมตรต่อลิตรคะแนน Insight นะคะได้ร้อยเต็มและในรุ่น 2,500cc นั้นทำได้ถึง 26.37 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะคะแนน Isuzu Insight ก็ได้ร้อยเต็มเหมือนกันนะคะกิจกรรมที่ผมมาสมัครวันนี้คือผมต้องการทดสอบว่า Isuzu ประหยัดจริงหรือเปล่าอันดับหนึ่งนะครับ2ก็คือผมต้องการให้เพื่อนๆที่ขับทุกคนนะครับได้ใช้ประโยชน์ในการสมัครครั้งนี้หรือขับให้เป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าจะประหยัดเฉพาะวันแข่งความรู้สึกผมนะครับเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นสุดๆนะครับครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นการแข่งขันครั้งแรกด้วยอยากให้อีสุมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็แล้วก็อยากจะไปรอผู้ที่ชนะแต่ละสนามนะครับแล้วเราค่อยเจอรอบเวลากันครับคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์บริษัทรีเพชอิซูซูเซลจำกัดโทร02-118-0777ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าสมัครของแต่ละเส้นทางรีบสมัครกันนะครับจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์ขับขี่กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับและกับอีกหนึ่งโครงการ Isuzu ยอดนักขับเมืองทองประจำปี2558ครบรอบปีที่10เพื่อเฟ้นหาแชมป์ซิงรถบรรทุกลุ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์แดนอาทิตย์อุทัยบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขันขึ้นเป็นเวทีในการประลองทักษะและลงมือปฏิบัติบนสถานที่เหมือนจริงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการขับขี่พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์วงการขนส่งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลกโดยผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องผ่านด่านทดสอบในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยในภาคทฤษฎีนั้นจะเป็นการทดสอบกฎจราจรวินัยมารยาทและจิตวิทยาส่วนภาคปฏิบัติเป็นการเน้นทักษะการบังคับรถบนสนามทดสอบในสถานีต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองซึ่งจะมีกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาครวม5จังหวัดด้วยกันคือสนามแรกท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาสนามที่2ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่23พฤษภาคมวันนี้ล่ะครับสนามที่3ลานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่6มิถุนายน
สนามที่4สนามบินน้ำพองจังหวัดขอนแก่นวันเสาร์ที่27มิถุนายนและสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศณสนามทดสอบไทยบริสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่2สิงหาคมนักขับและเจ้าของกิจการทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับอีก2สนามที่ยังเหลืออยู่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนอีซูซูลูกค้าสัมพันธ์โทร02118-0777พิมพ์3มิติหรือ 3D printer นั้นอาจจะเป็นชื่อที่หลายคนเพิ่งรู้จักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับแต่จริงๆแล้วเครื่องพิมพ์3มิตินั้นมีการพัฒนามายาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนะครับทำให้ 3D printer นั้นสามารถตอบโจทย์ในหลายๆภาคธุรกิจตลอดจนการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วยล่าสุดอัลเบิร์ตมาเนโลนักศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยเซนทรัลฟลอริดาและยังเป็นผู้อำนวยการอาวุโสของ Lambitless Solutions องค์กรอาสาสมัครที่ออกแบบแขนขาเทียมสำหรับเด็กผู้พิการได้พัฒนาแขนกลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแขนมนุษย์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กๆผู้พิการแขนขาด้วยการผลิตที่เรียบง่ายและราคาถูกโดยแขนกลดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นผ่านเครื่องพิมพ์3มิตินั่นเองครับและอเล็กซ์ปริงหนุ่มน้อยวัย7ขวบผู้พิการที่แขนขวาได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเขาได้รับแขนกลที่มีลักษณะคล้ายแขนกลของไอรอนแมนเป็นของขวัญให้กับการดำเนินชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปและผู้ที่นำแขนกลสุดเท่มามอบให้กับอเล็กซ์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือผู้ที่รับบทไอรอนแมนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นเองเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติคงจะเข้ามาสร้างประโยชน์ทั้งการแพทย์และด้านอื่นๆอีกมากมายในอนาคตอันใกล้นี้ครับและสำหรับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินั้นในอนาคตคงจะเข้ามาสร้างประโยชน์ในทางการแพทย์และด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับหมดเวลาของ Cyber City สัปดาห์นี้กันแล้วนะครับแต่คุณยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/techtvthailand และยังสามารถติดตามข่าวคราวอัปเดตเทคโนโลยีที่น่าสนใจก่อนใครได้เพียงแค่เข้าไปที่ facebook.com/cybercityclub และอย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็หมดเวลาของ Cyber City กันแล้วกลับไปติดตาม Cyber City และเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ